ดีวารีแฮปปี้ดีวารีขายยังไงคะชุดละ101ค่ะเอาไหมเขาเรียกว่านานทอดนานนะเห็นมือฟรีนะนี่ไงอาม่าโฮสเทลนี่เป็นโรงแรมใช่สองเมื่อกี้สองแล้วก็ไม่ใช่สองสวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่คลองโอ่งอ่างนะพอดีเขามีงานนี่ดีวารีแฮปปี้ดีวารีเป็นงานของชุมชนชาวอินเดียเขามีทุกปีปีที่แล้วเราก็มาถ่ายกันรู้สึกว่าจะมี17 18 19 3วันมี3วันเองใช่ดูคลิปเสร็จใครอยากมาก็มาเลยแล้วถ้ามาไม่ทันก็ดูบรรยากาศไทยก็แล้วกันเพลินๆสวยงามแน่นอนหวยหนมเบื้องขนมไทยตรงนี้มีคนไทยก็ขายด้วยเนี่ยของอินเดียมีชุดเสื้อผ้าเดี๋ยวเราเข้าไปถามพ่อค้าไงว่าเป็นงานอะไรเกี่ยวกับอะไรส่วนข้อมูลยังไงเดี๋ยวจะหาไว้ให้ใต้คลิปก็มีซุ้มนู่นนี่นั่นมาเปิดไลฟ์เพจของเรานะคะแจกแอลกอฮอล์ฟรีค่ะแจกแอลกอฮอล์ฟรีแจกฟรีนะคะเพียงแค่กดไลฟ์เพจเฉยๆค่ะแจกฟรีนะคะอุ้ยนี่คนไทยใช่ไหมประมาณเหมือนแดนเซอร์ใช่ไหมสวยมากนี่เขาเตรียมเวทีกันอยู่คนล้นหลามที่เปิดงานว่าตรงนี้เขาก็เปิดงานกันไปเนาะเราไปดูบรรยากาศข้างในดีกว่าไอ้ก๋วยเตี๋ยวหลอดไม่อยู่แล้วเจอหลอดหมดแล้วไม่ได้กินสุดท้ายพรุ่งนี้อยากจะเดินอีกรอบนึงก็ได้เอาที่นี่มีคนแชร์สวยมากได้ไหมคะขนมอินเดียกินน้ำปั่นคืออะไรมันก็รีบปั๊บกินไหมมีมันฝรั่งนะคะโซมอซ่ามันฝรั่งอันนี้เป็นไก่แล้วก็เป็นแกะค่ะแล้วมีชาอินเดียมาซาลาจายลองไหมไม่รู้อ่ะ
ชิมดูลองชิมดูได้นะคะอยู่ตรงขอบคุณค่ะชิมได้เขาไม่ให้ชิมกล้องมาเป็นยังไงขนมอีกแล้วขนมนี้ลูกกลมๆ Welcome sir India food very good food ใช่เขาที่ร้านเราซื้อมากินตรงนี้ตรงซอยตรงนู้นเนี่ยเออฝั่งนู้นเปิดเพลงดังมากมีสองฝั่งน่าหันมีเดียนี่ของเราร้านอาหารอินเดียตรงนี้หลายร้านขนมของเขาเนี่ยเออของเยอะนี่ทะลุไปหาอุรัตว่าของอินเดียมีก๋วยเตี๋ยวด้วยขนมCan I help you? I am. บรรยากาศสวยงามเหมือนอยู่ต่างประเทศนี่คือร้านอาหารลด 40% นะชุดลูกกลมๆ อาหารอินเดียค่ะลองชิมไหมลองไหมขายยังไงคะชุดละ101ค่ะเอาไหมเอานั่งทานข้างในหรือว่าแบกไปหรือว่านั่งที่นี่เอาไงนั่งที่ไหนมีเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะนั่งตรงนี้ได้ไหมคะตัวนั้นได้ค่ะได้ค่ะเป็นสองชุดสองชุดลองลองอ๋อนี่เขาทำอยู่ตรงนี้เวลานิดนึงนะคะน่ากินมากเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่ากินอลุยเลยนี่ละอย่างมาลองกินอาหารอินเดียเออเราเอาโปะลงไปแล้วก็เอาผักโปะไว้อีกน่ากินมากไอ้ไอ้แล้วก็ไปถามเขาเนี่ยนี่แหละเห็นโต๊ะอื่นเขากินกันแบบนี้นี่ไงนี่เหรอครับผมดีอยู่นะนี่คือแกงกินขนมปังมีความเครื่องเทศแก้วน่ารักมากไงโอ้โหปากสั่นเลยท่านถึงก็ปากสั่นเลยบอกจะลอยอันนี้เป็นโรตีตรงนี้มีไอติมอินเดียขายด้วยน่ากินที่2มาแล้วเป็นเหมือนโรตีกับแกงอะไรสักอย่างแกงกะหรี่หรือเปล่าประมาณนี้น่ากินมากก็เดี๋ยวกินก่อนเนาะแล้วเข้าไปเดินกันต่อ
โรตีนิ่มโรตีแหละเขาเรียกว่านานทอดนานเนาะ อร่อยอยู่นะเรียกเขามาเก็บตังค์พี่ขาเก็บตังค์215บาทขอเรียกเก็บโต๊ะนะคะอะไรอ่ะเนี่ยตายต่อนี่ก็ร้านอาหารนี่ก็อาหารอินเดียเนาะดีนะดีนะเพ้นเห็นหน้าเขาเพ้นเห็นหน้าเพ้นมือไงนี่น่ากินลูกแล้วนี่ลูกที่เราเคยกินเสื้อผ้าเยอะบรรยากาศรวมๆก็สวยอยู่นะวิววิวกระเป๋าของเออใบเล็กน่ารักซื้อขนมกลับบ้านแบบเนี่ยซื้อไปฝากที่บ้านเหมือนเออเหมือนพิซซ่าพิซซ่าอินเดียก็ไม่ถูกแต่เมื่อกี้เรากินก็ไม่แพงนะอาหารเยอะมากไปกันต่อสวยมากเลยตรงนี้นี่ที่เราเดินมาเมื่อกี้สวยมากเลยอ่ะไปดูตรงนู้นเขามีพิธีกันนู่นบรรยากาศคลองโอ่งอ่างสวยอยู่นะน้ำสะอาดใสเชียวสวยงามจ้าขายไกลๆทับโพสเป็นอินเดียด้วยนะสวยอ่ะเออน่าถ่ายรูปเหมือนกันนะสวยมากเลยไปกันต่อข้างในเนาะเพ้นเห็นหน้าฟรีเพ้นมือฟรีนะเออเนี่ยฟรีเออสุดยอดแฮปปี้ดีวารีเขินมากเดี๋ยวเรากลับไปดูทางฝั่งนู้นเป็นด้านตรงสะพานหันเนาะเออหาซื้อของกินกลับไปด้วยไปทางฝั่งนู้นของกินเยอะมากชุมชนคลองโอ่งอ่ะชุมชนสะพานหันอันนี้ก็จะมีขายทุกวันใช่แต่วันนี้อาจจะอยู่ดึกหน่อยเพราะว่ามีงานผัดไทยบรรยากาศดีสวยงามของกินเยอะกินไหมกาแฟนู้นฝั่งงานที่เราเดินก็คือฝั่งนู้นอันนี้ฝั่งของกินของเราบ้างเมื่อกี้อิ่มยังอิ่มแล้วอ้าวก็ไม่กินแล้วสิดีประหยัดประหยัดเลยคนนี้
รงนี้เดี๋ยวเขาน่าจะมีงานลอยกระทงด้วยนะองอ่างเนี่ยไก่ทอดหอยทอดเดี๋ยวหาเก้าอี้ให้นะคะแป๊บนึงเก้าอี้ทอดไปเลยนะคะนี่ไงอาม่าโฮเทลนี่เป็นโรงแรมอ๋อเออใช่บางกอกลูกชิ้นทอดไปดูกุ้ยช่ายขนมถึงแล้วร้านกุ้ยช่ายโอ้ยังอยู่ขายยังไงคะขายยังไงคะกล่องแรกเอาไม้2มันแก้ว2กุ้ยช่าย2ทอดแป๊บเดียวกล่องนึงไม้2มันแก้ว2แล้วก็กุ้ยช่าย2แค่นี้นะอีกชุดนึงแยกกันอันนี้อะไรเผือกอันนี้เผือกอันนี้อะไรอ่ะเผือกหอมอันนี้2เผือกอร่อยอะไรอีกอ่ะก็เนี่ยทำไมอร่อยไม้3 5อันนี้กินบ่อยอันนี้อีกอันนึงเป็น90อันนี้ก็มันเกี่ยวชิ้นนึงจะได้90เท่ากันใช่ป่ะวะได้แล้วเรียบร้อยเลยอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับบรรยากาศงานดีวาลี2566ที่คลององอ่างนะทุกคนก็มาเที่ยวกันได้ตั้งแต่17ถึง19พฤศจิกายนเจอกันคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะ2